เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดสาวชุดดำ10 กว่าปีก่อนสถานที่เที่ยวยอดฮิตคงจะหนีไม่พ้นเรื่องการล่องแพและแพยอดฮิตก็จะเป็นแพเทคใครที่ได้ไปเที่ยวแพเทคนี่คือเฟี้ยวมากและจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการล่องแพก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองคุณจูนเจ้าของเรื่องบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกว่า10 ปีแล้วซึ่งในวันนั้นวันที่ได้ไปล่องแพเป็นครั้งแรกก็เลือกแพเทคโดยไปกับคณะทัวร์คณะใหญ่เมื่อเดินทางไปถึงแพทางแพก็จะมีพาล่องแพไปชมวิวทิวทัศน์รอบๆ บริเวณนั้นก่อนช่วงเวลานั้นบรรยากาศสวยงามมากทุกคนสนุกสนานกับการล่องแพแต่เมื่อถึงจุดที่จอดแพบรรยากาศโดยรอบแพสวยมากเช่นกันแต่คุณจูนกลับรู้สึกแปลกๆคุณจูนบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ว่ายน้ำแข็งและชอบว่ายน้ำมากแต่ตลอดเวลาที่อยู่บนแพแอบรู้สึกกลัวคุณจูนบอกว่าน้ำสวยและใสมากแต่ก็น่ากลัวด้วยเช่นกันกลัวขนาดที่คนที่ไปด้วยกันชวนให้คุณจูนลงไปเล่นน้ำแต่คุณจูนก็ปฏิเสธว่าไม่เล่นคนอื่นก็งงกันว่าทำไมถึงไม่เล่นคุณจูนเลยอ้างเหตุผลต่างๆนานาไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมมันถึงรู้สึกกลัวได้ขนาดนี้กลัวมากขนาดที่ว่ายืนอยู่บนแพแล้วมองลงไปในน้ำก็ต้องยืนกอดเสากันเลยทีเดียวจนพี่ที่ไปด้วยบอกให้คุณจูนนั่งหย่อนขาลงไปในน้ำก็ได้จะได้ผ่อนคลายแต่พอคุณจูนลองหย่อนขาลงไปในน้ำก็ต้องสะดุ้งรีบยกขาขึ้นจากน้ำทันทีความรู้สึกมันกลัวจนขนลุกไปทั้งตัวเลยรีบลุกขึ้นมานั่งดูคนอื่นเล่นน้ำอยู่ข้างบนดีกว่าเวลาล่วงเลยมาจนถึงช่วงเย็นเป็นช่วงที่ทุกคนต้องมารับประทานอาหารกันตอนนั้นน่าจะสักประมาณ 1-2 ทุ่มก็เริ่มสังสรรค์กันมีการเปิดไฟเทคมีการร้องเล่นเต้นรำกันคุณจูนก็นั่งดื่มอยู่กับเพื่อนที่โต๊ะแต่ขณะที่นั่งดื่มอยู่คุณจูนนั่งมองคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วก็เห็นคุณลุงท่านหนึ่งเต้นอยู่ตรงกลางแพอยู่คนเดียวแกเต้นแบบสุดสวิงริงโก้มากคุณจูนกับเพื่อนๆยังแซวคุณลุงกันเลยทำไมลุงแกเต้นมันขนาดนี้เหมือนแกกำลังเต้นอยู่กับใครเต้นมันจริงๆเต้นไม่กลัวยอกเลยลุงแกเต้นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็วิ่งไปที่ท้ายแพตอนนั้นคุณจูนก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าท้ายแพคือห้องน้ำซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่คนจะไปทางนั้นลูกลุงแกเห็นก็รีบวิ่งตามไปเพราะกลัวว่าแกจะตกแพแล้วลุงก็กลับมาเต้นอยู่ที่กลางแพที่เดิมสักพักแกก็วิ่งไปที่ท้ายแพอีกลูกแกก็วิ่งตามแกไปอีกจนคุณจูนเดินเข้าไปห้องน้ำพอดีขณะที่กำลังนั่งทำธุระอยู่ในห้องน้ำก็ได้ยินเสียงว่าลุงแกวิ่งมาอีกเป็นครั้งที่3ลูกลุงแกก็ตามมาด้วยแล้วพูดว่าพ่อจะมาตรงนี้ทำไมบ่อยๆเนี่ยจะเข้าห้องน้ำหรอลุงแกก็บอกว่าเปล่าพ่อมาตามหาผู้หญิงชุดดำอ่ะคนที่สวยๆผมยาวๆที่เขาเต้นกับพ่อนะพอคุณจูนได้ยินที่คุณลุงพูดก็คิดในใจว่าคุณลุงหนูเห็นลุงเต้นอยู่คนเดียวลุงเมาแน่นอนอย่างเงี้ยลุงแกก็ย้ำลูกของแกว่าเฮ้ยมีผู้หญิงชุดดำจริงๆนะที่เขาเต้นอยู่กับพ่อนะคนที่สวยๆผมยาวๆแล้วเขาก็เต้นเก่งมากเลยนะพ่ออยากเต้นกับเขาอีกเขาเต้นสนุกดีลูกลุงก็บอกว่าไม่มีแล้วพ่อพ่อเมาแล้วกลับไปนอนได้แล้วบทสนทนาพ่อกับลูกก็จบเพียงเท่านี้แล้วคุณจูนก็เดินกลับมานั่งที่เดิมพร้อมกับสงสัยว่าที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้มันอะไรกันลุงแกเมาหรือยังไงคุณจูนได้เล่าเรื่องที่ได้ยินให้พี่คนหนึ่งฟัง
ลุงแกบอกว่าแกเต้นอยู่กับใครก็ไม่รู้ใส่ชุดสีดำพี่คนนั้นก็บอกว่าเอาแล้วไงคุณจูนก็เริ่มรู้สึกกลัวนิดๆแต่ก็ไม่อยากคิดไม่ดีคิดว่าลุงแกคงเมาพอตกดึกบรรยากาศรอบแพกลางธรรมชาติเริ่มเย็นลงหน่อยๆคุณจูนเลยขึ้นไปนอนที่ชั้น2ส่วนคุณลุงก็นอนอีกฝั่งหันปลายเท้าชนกันเยื้องๆกับที่คุณจูนนอนเหตุการณ์ในค่ำคืนนี้ก็ผ่านไปด้วยดีจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ตื่นมาทำอาหารเช้ากินกันตามปกติขณะที่ทุกคนนั่งทานอาหารเช้ากันอยู่คนที่ดูแลแพก็บอกว่าจะให้เวลาเล่นน้ำตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงเที่ยงก่อนที่จะนำแพกลับเข้าสู่ท่าตามกำหนดระยะเวลากลับของคณะทัวร์ทุกคนก็ลงเล่นน้ำกันผู้ชายบางคนก็ขึ้นไปบนชั้น2แล้วกระโดดตีลังกาลงน้ำส่วนคุณจูนก็นั่งอยู่ที่นั่งพักกลางแพจู่ๆคุณลุงแกก็กระโดดน้ำลงมาจากชั้น2แล้วแกก็ว่ายน้ำขึ้นแพเพื่อที่จะขึ้นไปที่ชั้น2อีกแล้วกระโดดลงมาอีกแต่ครั้งนี้แกดำน้ำลงไปนานจนคุณจูนคุยกับพี่คนข้างๆว่าลุงแกดำน้ำเก่งจังและแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงที่นั่งถัดจากคุณจูนไปอีก2คนพูดว่าเฮ้ยนี่มันลงไปเกิน3นาทีแล้วนะจนคนเล่นน้ำอยู่ประมาณ10กว่าคนได้ยินก็รีบช่วยกันดำน้ำหาคุณลุงหากันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่เจอจนต้องไปบอกกับคนที่ดูแลแพให้ประสานงานกับนักประดาน้ำระหว่างที่รออยู่ทุกคนก็พยายามช่วยกันงมหาอยู่ทุกจุดจนเวลาล่วงเลยไปเกือบ1ชั่วโมงพอนักประดาน้ำมาถึงเขาก็ทำพิธีแล้วก็ถามว่าจุดที่คนหายไปคือตรงไหนพอทราบจุดแล้วก็ดำหายลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาถามว่าคนที่หายไปเป็นผู้หญิงใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่เป็นผู้ชายมีอายุแล้วนักประดาน้ำก็บอกว่าแต่ที่เห็นน่ะคือผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีดำคุณจูนได้ฟังก็เถียงขึ้นมาว่าไม่ใช่ค่ะพี่จนนักประดาน้ำบอกว่าโอเคเดี๋ยวลงไปดูอีกทีคราวนี้นักประดาน้ำหายลงไปนานกว่าเดิมแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกับศพของคุณลุงสรุปแล้วเจอศพของคุณลุงที่ลงไปลึกหลายสิบเมตรอยู่ตรงท้ายแพสภาพศพที่เห็นตอนขึ้นมาให้นึกถึงภาพคนที่กำลังตะเกียกตะกายปีนจะขึ้นจากหินมือเท้าหงิกงอตัวแข็งทื่อแล้วนักประดาน้ำได้นำศพขึ้นมาวางไว้ที่กลางแพวันนั้นต้องลากแพกลับไปพร้อมกับศพของคุณลุงที่อยู่กลางแพมันเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมันเป็นทริปแรกที่ครอบครัวของคุณลุงมากันพร้อมหน้าทั้งลูกและภรรยาภรรยาของคุณลุงก็บอกว่าไม่คิดว่าการมาเที่ยวครั้งนี้จะเป็นการเห็นหน้าสามีครั้งสุดท้ายภรรยาของคุณลุงเล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อมานึกย้อนดูเหมือนคุณลุงแกจะพูดสั่งเสียไว้เพราะปกติทุกครั้งที่คุณลุงแกลงเล่นน้ำแกจะไม่ใส่เครื่องประดับลงไปด้วยแต่ครั้งนี้แกไม่ถอดอะไรออกเลยแล้วแกก็ทานข้าวหมดภรรยาของคุณลุงก็พูดว่าแห้งเหรอกินข้าวหมดเลยเนี่ยลุงแกก็บอกว่ากินไปก่อนเผื่อหิวระหว่างทางเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทำให้คุณจูนไม่กล้าลงไปว่ายน้ำอีกหลายปีเพราะเห็นถึงความสูญเสียของคนในครอบครัวและการที่ลากแพกลับฝั่งโดยมีศพอยู่กลางแพมันก็เป็นภาพที่ติดตามาจนถึงทุกวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน